เรื่อที่ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการ AFK เลดยังไงนะครับผมให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มเลด้นีตลอด้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมจะมีหลักการและว,วิธีการยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับหากคุณเป็นคนที่กำลังเล่นเกมเระบอกที่ต้อง AFK นานๆเช่น AFK ฟาร์มการ์ดในอนิเมะการ์ดเบทเทิล AFK ฟาร์มเพชรในเกมอนิเมะเดฟเ d นเดอร์ฟาร์มเพชรในเกมเพชรซิมหรือ AFK หาพลังเทพในโซอีแนจีแล้วไม่มีเวลาฟาร์มหรือฟาร์มเลือกเครื่องร้อนใช้ทรัพยากรเยอะจนเกินไปผมขอแนน Phone นะะ UG one ครับ แอปพลิเคชันคาลโฟนที่สามารถเปิด a อฟฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะปิดเครื่องไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดคอมไปแล้วก็ยังสามารถที่จะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นนะครับหากสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ข้างใต้คลิปหรือใส่โคดอนิเมะ2นะครับเพื่อรับเพชรฟรีเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อหรือแลกเวลาการใช้งานได้เช่นกันนะครับผมอยาก AK ต้องยู p h o n นเลยครับก่อนไปรับชมเนะื้อหาคลิปนะครับผมขอแนะนําร้านชานหวานเย็นนะครับสำหรับใครที่อยากจะ เติมโลบักแท้แบบกลุ่มนะครับเข้าครั้งเดียวรอครั้งเดียวแล้วก็สามารถใช้บริการได้ยาวๆเลยนะครับรวมถึงมีกดเกมพาร์ทแบบอนิเมะการแบทเทิลด้วยนะครับผมแล้วก็มีรับฟาร์มลงอินลงเลดอีกนะครับผมหากสนใจสามารถกดลิงก์ทั้ท้ายคลิปได้เลยนะครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหาคลิปกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนธีการเอฟพีเลตามชื่อคลิปเลยนะครับผมซึ่งมีหลักการก็คือเราเนี่ยจะต้องเอาตัวเข้าไปในเลดนะครับผมตอนที่เลดกำลังเปิดอยู่แล้วก็ไปเซตออโต้คิกนะครับผมให้เรียบรถ ปล่อยไปได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีคําถามตามมาว่าพอจบเลดแล้วเนี่ยต oui, ัวเรามันจะเด้งออกมาแบบว่าในล็อบบี้ไหมคําตอบก็คือไม่นะครับตัวแล้วเนี่ยจะค้างอยู่ในเลดตลอดเลยนะครับผมชั่วโมงหนึ่งอ่ะฟาร์มนะครับผมตอนที่เลดเปิดส่วนตอนที่เลดปิดเนี่ยเราก็จะเป็นการ a อ k เคงันไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยการฟาร์มินเลดเนี่ยมันจะได้เป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับผมคือชั่วโมงหนึ่งฟาร์มชั่วโมงหนึ่งเอฟเคเฉยๆแล้วก็พออีกชั่วโมงเนี่ยจะเป็นฟาร์มต่อนะครับ มันจะเป็นเว้นชั่วโมงวันนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่ามันจะสะดวกนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะ a อ k จริงๆนะครับผมแต่แบบว่าขี้เกียจมาแบบว่าเข้าทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับผมก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับตัววิธีทำนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมเรามาดูวิธีการทํากันนะครับซึ่งผมเราจะใช้ u g p h o ฟ e ในการทานะครับผมเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ง่ายต่อาการ a อ k มากๆนะครับผมถึงเราแบบว่าไม่ได้เปิดเน็ตไม่ได้เปิดคอมอะไรเงี้ยก็สามารถฟาร์มต่อได้ย4ิบสชั่วโมงเลยนะครับ ก็หลังจากทุกคนนะครับผมเข้า u t p h o n e มาแล้วก็เปิดจอเรดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นต้องโหลด2อย่างนะครับนั่นก็คือโลบอกแล้วก็ออโต้คิกนะครับโลบอกก็โหลดผ่านเกมเซนเตอรได้เลยนะครับผมกดเข้าไปใน Game ซนเตอร์นะครับแล้วก็ให้พิมพ์คําว่าโลบอกนะครับผมหรือว่าถ้าขึ้นอยู่แล้วก็สามารถโหลดได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนออโต้คิกนะครับผมก็สามารถไปโหลดตรงที่ Tool Center ได้นะครับก็กดเข้าไปใน t ู o ซนเตอร์ค้นหาว่าออโต้ i c k ก็จะเจอเช่นกันนะครับผม พอหลังจากเราดาวน์โหลดตัวออโต้คิกแล้วก็โรบอกเสร็จแล้วนะครับผมก็เปิดใช้งานออโต้คิกให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าโรบอกล็อกอินได้เลยนะครับพอเราเข้าโรบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการเข้าเกมตามปกติได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเราเข้าเกมมเสร็จแล้วนะครับผมคือวิธีนี้เราต้องไปทําการเซตออโต้คิกในเลดนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยต้องรอเลดเปิดก่อนนะครับซึ่งเลดเปิดเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาเลขขี้นะครับยกอย่างเช่น9โมง11โมงบ่ายโมงบ่ายสามห้าโมงอะไรประมาณนี้นะครับเลดเปิด ราะงั้นเนี่ยก็ต้องรอเลทเปิดก่อนนะครับถึงจะ AFK เลทได้นะครับอ่าโอเคตอนนี้คือเลทเปิดแล้วนะครับผมก็คือวิธีการของเราเนี่ยคือเข้าไปนเลทก่อนเลยนะครับอันดับแรกจะทาการวิ่งเข้าไปตนเลทนะครับผมพอเราเข้ามาแล้วก็จะเจอกับบอสใช่ไหมครับซึ่งการตั้งออโต้คลิกนะครับผมจะใช้ประมาณ4ปุ่มนะครับผมซึ่งปุ่มแรกนะครับผมก็คือเป็นอ่ปุ่มกดคุยปกติเลยนะครับผมจะตั้งไว้ตรงบริเวณแบบว่าปุ่มคุยของบอสนะครับก็กดตั้งไว้เลยนะครับ ซึ่งดีเลยตรงนี้เนี่ยแนะนําว่า1วิก็ได้นะครับผมถ้าตั้งแบบว่าน้อยกว่า1วินาทีมันจะแบบว่าเร็วเกินไปนะครับเอาปุ่มแรกแล้วก็ตั้งไป1วินาทีนะครับผมแล้วกดตกลงไปนะครับแล้วก็ปุ่มที่2นะครับผมจะเป็นปุ่มที่เราเนี่ยเอามาตั้งยืนยันการสู้ก็คือเลดไฟตรงนี้นะครับก็1วิเช่นกันนะครับผมหรือว่าใครจะตั้งต่ากว่านี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมตั้ง1วิก็โอเคนะครับซึ่งตั้งแค่2ปุ่มนี้เนี่ยมันสามารถออโต้ได้เลยไหมนนมััก็ต้้สูไปเลยะครบ ซึ่งแต่ว่ามันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือเวลาแบบว่าเราปล่อยไปสักระยะหนึ่งนี่ว่าปล่อยไปสักชั่วโมงหนึ่งหลายหลายชั่วโมงเนี่ยมันจะมีปัญหาหนึ่งก็คือปุ่มเลขหนึ่งของเรานะครับผมมันจะเคลื่อนหรือว่ามันจะแบบว่าขยับขึ้นลงตรงปุ่มคุยนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับผมคือผมเนี่ยจะเอามาอีก2ปุม่มก็คือเป็นปุ่ม3กับ4นะครับมาเป็นแบบว่าอยู่ข้างบนและข้างล่างปุ่ม1แบบนี้เลยนะครับผมทำให้ดูนะครับก็ต่อมาก็คือปรับเป็นปุ่ม3ขึ้นมานะครับผมแล้้ววก็็ตัังเเเปนนน1ิ er ิหมมือดะครบ อ่ะแล้วก็ปุ่ม3เนี่ยจะเอาไว้แบบทบประมาณเส้นปุ่ม1ประมาณนี้นะครับผมคือให้มันทบกันนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่มที่4นะครับปุ่ม4ก็เป็น1วิเช่นกันนะครับผมก็1วินะครับผมปึ๊บไปโอเคแล้วก็ปุ่ม4เนี่ยผมจะมาอยู่บนช่องปุ่ม1เล็กน้อยแบบนี้นะครับคือเวลาแบบว่ามันขยับขึ้นลงเนี่ยเวลามันขยับไปเนี่ยมันก็จะไปโดนปุ่ม3ามแล้วก็ปุ่ม4แบบนี้นะครับมันทําให้แบบว่าเวลาแบบว่าเป้ามันเคลื่อนเนี่ยมันได้แบบว่ายัง afk กดดสู้บบออต่ไนะครั แค่นี้นะครับผมแล้วก็จัดทีมลงเรทของเรานะครับผมแล้วก็ปล่อยเอฟเไปได้ยาวๆเลยนะครับผมแค่นี้นะครับเสร็จแล้ววิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับผมเซตออโต้คลิก4ปุ่มแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยไปตลอดทั้งวันได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมก็สามารถนําไปทําตามกันได้นะครับหากเล่นในคอมนะครับผมก็แนะนําว่าหาโหลดออโต้คลิกมานะครับผมมาโคมาใช้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ว่าเราเนี่ยสะดวกแบบไหนเลยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมสะดวกแบบว่า เอฟเคผ่านยูจีโฟนมาวันง่ายดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรอีกหรือว่ามีอะไรมาเสนอหรือมีคําถามอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ามาวนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สนุดคีด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย